ก้องห้วยไร่มายังเดือดหลังทราบผลโหวตพิธาลั่นหมามันยังรู้สู้บ่ได้เอ๊ะยุบพักยุบพักยุบพักหมาก็ยังรู้ว่าพวกมึงโกงถ้าเกิดว่าดีเราก็ยินดีชีวิตประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องเลือกเอาอีกแต่นี่แม่งยังไม่ได้เฮ็ดหยังโยมี้แต่เสียวออกอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นกระแสที่ทำเอาร้อนแรงไปทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทราบผลคะแนนเสียงโหวตในที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้ความเห็นชอบโดยพิธานั้นได้คะแนนเสียงโหวตเพียงแค่324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงจากประชาชนนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกในครั้งนี้รวมไปถึงเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่ได้ออกมาแสดงจุดยืนและไม่เห็นด้วยกับการโหวตในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือนักร้องหนุ่มชื่อดังนะคะก้องห้วยไร่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งว่าตนเองนั้นเป็นด้อมส้มและหลังจากที่เจ้าตัวนั้นรับงานร้องเพลงได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยก้องห้วยไร่ก็ได้ใส่เสื้อสีส้มและพูดคอเอาฟาดแรงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลังพิธาแพ้ผลโหวตโดยก้องห้วยไร่ก็ได้เผยว่าประเทศอื่นเลือกตั้งกัน 2-3 วันก็ได้นายกมาบริหารประเทศแล้วขณะที่ประเทศเราก็ยังจกตากันอยู่แล้วพวกคุณเป็นอะไรแพ้ก็คือแพ้จะหาเหตุผลทำไมหลายคนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปเลือกตั้งค่าเดินทางก็ต้องจ่ายเองใช้งบ 6,000 ล้านเพื่อจัดการเลือกตั้งแต่พอเลือกกันเสร็จแล้วกลับต้องมาวุ่นวายกับพวกแก่ๆที่แก่แค่พอกินข้าวผมมองว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกถามหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกย่องเขาอย่างเดียวถ้าเลือกมาแล้วดีชีวิตประเทศไทยเราก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเขามาเป็นแล้วมันไม่ดีครั้งต่อไปก็ไม่ต้องเลือกเขาอีกแต่นี่เขาก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมีแต่จะเอาเขาออกอย่างเดียวพร้อมกันทั้งนี้นะคะก้องห้วยไร่เนี่ยก็ยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าสู้ไม่ได้ก็เอะอะยุบพรรคสู้ไม่ได้ก็เอะอะคัดออกไม่ให้เป็นส.ส.หมามันยังรู้เลยว่าพวกมึงโกงทางครั้งนี้ไม่ได้อีก4ปีเจอกันแล้วจะได้รู้ว่าพลังของวัยรุ่นนั้นมันเป็นอย่างไรโดยหลังจากที่ก้องห้วยไร่ออกมาพูดบนเวทีคอนเสิร์ตได้ไม่นานก็มีคนแห่แชร์คลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยมีคอมเมนต์อาทิเช่นผมไปเลือกตั้งกัน3คนหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 15,000 ไปด้วยใจแต่เสียงที่ส.ว.บอกเสียงประชาชนไม่ใช่ตัวตัดสินนี่สิคนจริงขอบคุณก้องมากๆที่พูดแทนคนไทยก้องห้วยไร่เป็นตัวแทนหมู่บ้านร้านไหนไม่เคยเที่ยวร้านเหล้าก็จะไปอุดหนุนไปอุดหนุนกันค่ะบอกชื่อร้านทีขอบคุณมากๆที่พูดแทนประชาชนซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะก็มียอดวิวคนดูเป็นล้านวิวนอกจากนี้คนก็กดไลค์เป็นแสนเลยทีเดียวบ้านเมืองดินเขาต้องเรียก 2-3 มือเขาได้นายกบริหารประเทศเรียบร้อยแล้วสุภาพยังจกตากันอยู่มา4โคตรแมงนั่นไงแล้วมึงเป็นแม่มึงหยังแพ้กับแพ้แพ้คือแพ้อย่าหาเหตุผลหลายคนต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเดินทางจากกรุงเทพออกมาเลือกตั้งเงินก็เสียเองเป็นหมื่นเป็นแสนใส่งบ 6,000 ล้านเลือกตั้งเลือกเสร็จแล้วนาคนำซุ้มเทานอนกินเทาซื้อแม่งครับไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วครับผมไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วที่เอาไปเป็นกูถามแน่กูถามแน่แต่ว่าพ่อแม่นว่าสิไปย่องเขาเล่าอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าดีเราก็ยินดีชีวิตประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพอดีก็ต้องเลือกเอาอีกแต่นี่แม่งยังไม่ได้เฮ็ดหยังโยมี้แต่เสียวออกอย่างเดียวเอ้ยสู้บ่ได้เอะยุบพักยุบพักยุบพักสู้ไม่ได้เอะคัดออกไม่ให้เป็นส.ส.หมาก็ยังรู้ว่าพวกมึงโกงพอไปแล้วครับพี่น้องครับถ้าเกิดยังบ่ได้อยู่อีก4ปีเจอกันไหมแล้วจะรู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นยังไงไสวาสิบอทิมตั้ง